หมดเงินไปเท่าไหร่อีกเราวันนี้ผัดหมี่ไม่กี่บาทหรอกป้าเอาสักกล่องไหมพาใครมาด้วยอ่ะลูกเขาเอาผัดหมี่มาแจกค่ะแม่เมื่อกี้ฟ้าเห็นนะทำไมให้เด็กคนนั้นไปตั้ง3กล่องอ่ะขอโทษนะกำลังจะรับภาระเข้าตัวรู้หรือเปล่าผัดหมี่แจกฟรีครับผัดหมี่แจกฟรีครับนี่คนละกล่องนะครับนี่ครับเอากล่องนี้ได้ไหมครับไก่เยอะดีได้ครับนี่ขอบคุณครับนี่เอาไปแล้วไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าให้คนละกล่องไงดุจังเลยนะแล้ววันนี้มาช่วยอังแจกเหรอหมดเงินไปเท่าไหร่อีกเราวันนี้ผัดหมี่ไม่กี่บาทหรอกป้าเอาสักกล่องไหมเลิกทำเถอะทำไปก็ไม่เห็นจะได้อะไรเลยไม่ได้ได้ไงอ่ะก็มีหลายคนเขาอิ่มท้องนะเราเองก็อิ่มใจด้วยอิ่มใจตรงไหนฟ้าเห็นบางคนมีแขนมีขาก็ไม่เห็นจะทำอะไรเลยรอของมาแจกอย่างเดียวไม่รู้จักทำมาหากินคือฟ้าว่าคนแบบนั้นมันก็มีจริงแหละจะห้ามแม่คอยรับก็ไม่ได้คนที่ลำบากจริงมันก็มีแล้วที่อาร์มทำแบบเนี้ยมันไม่ลำบากตัวเองบ้างหรือไงอาร์มรู้แค่ว่าอาร์มทำแล้วมีความสุขอ่ะป้าลองมาแจกกับอาร์มดูสักครั้งดูไหมเผื่อจะเข้าใจมีความสุขกับทุกอย่างได้เสมอแหละเต็มที่กับทุกอย่างยกเว้นแฟนมาครับผัดหมี่ฟรีคนละกล่องนะครับเอาอิ่มเลยนะครับกล่องเดียวอิ่มแน่นอนหนูขอ3กล่องได้ไหมคะได้ไหมคะพี่ที่บ้านหนูมีกันอยู่3คนแต่พี่ให้ได้แค่คนละกล่องนะไม่งั้นก็ต้องให้คนที่บ้านมาเอาเองแม่หนูมาเอาไม่ได้หรอกค่ะแต่ถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ไปดูที่บ้านได้นะคะหมวยพาใครมาด้วยอ่ะลูกเขาเอาผัดหมี่มาแจกค่ะแม่พังกินพังกินพังกินขอบคุณนะคะพี่ที่เมตตาหนูกับที่บ้านนี่อยู่กัน3คนในห้องเดียวนะใช่ค่ะแม่หนูก็หลังไม่ดีไปทำงานแล้วล้มหมอก็เลยให้งดทำงานส่วนพี่สาวก็สติไม่สมประกอบมาตั้งแต่เกิดแล้วค่ะแล้วเราเป็นคนเดียวที่ดูแลบ้านเนี่ยเหรอใช่ค่ะเมื่อก่อนก็มีพ่อแต่ว่าตอนนี้พ่อไม่อยู่แล้วเขาเสียไปแล้วค่ะแล้วนี่เราอายุเท่าไหร่ล่ะหนูเพิ่งจะ20ค่ะส่วนพี่สาวก็อายุ23ก็คงไม่ได้เรียนกันสินะค่ะหนูจบแค่ม.3งั้นเดี๋ยวพี่ไปเอาผัดหมี่มาให้เพิ่มอีก3กล่องนะขอบคุณมากนะคะว่าแต่พี่ชื่ออะไรหรอชื่ออาร์มจ้ะขอบคุณค่ะพี่อามผัดหมี่เหมือนเดิมนะวันนี้ค่ะแล้วไปทำงานมาเป็นไงบ้างก็น่าจะไม่ได้ทำต่อแล้วค่ะเอ้าทำไมล่ะเขาจะรับพนักงานประจำลูกจ้างรายวันอย่างหนูก็ต้องตกงานค่ะแล้วเราทำงานอะไรได้บ้างล่ะนอกจากงานใช้แรงทำไม่เป็นเลยค่ะหนูไม่มีความรู้อะไรเลยเดี๋ยวยังไงพี่ช่วยหางานให้นะลำบากพี่เกินไปหรือเปล่าคะแค่นี้ก็มากพอแล้วพี่ก็เอาข้าวมาให้หมวยทุกวันไม่ลำบากเลยเราอะลำบากกว่าพี่เยอะเดี๋ยวหนูเอาผัดหมี่ไปให้แม่กับพี่ก่อนนะคะอามเอ้าฟ้าปิดร้านแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ไม่ขับไปแจกแล้วเหรอเห็นมาจอดที่นี่ประจำเลยอ๋อก็ขับไปหลายที่นั่นแหละที่ที่มีคนต้องการอาหารอะเมื่อกี้ฟ้าเห็นนะทำไมให้เด็กคนนั้นไปตั้ง3กล่องหรือนี่คือเหตุผลที่ชอบมาแจกข้าวบ่อยๆแล้วไม่มีเวลาให้ฟ้าเลยพูดแบบนี้จะเสื่อหรือเปล่าฟ้าจะไปคิดอะไรแบบนั้นนะจะไม่ให้คิดได้ยังไงก็เห็นอยู่กับตาเรียกชื่อกันด้วยสนิทกันมากเหรอฟังงามก่อนน้องเขาน่าสงสารนะถ้าไม่เชื่อก็ไปดูที่บ้านเขาได้มาส่งเขาถึงบ้านขนาดเนี้ยวันอื่นจะไม่ส่งถึงในห้องเลยเหรอใจเย็นก่อนนะฟ้าบ้านเขามีกันอยู่3คนมีเขาแล้วก็แม่แล้วพี่สาวแต่มันต้องขนาดนี้เลยเหรอกำลังจะรับภาระเข้าตัวรู้หรือเปล่า
มันไม่ใช่ภาระนะอามเต็มใจแต่ฟ้าไม่เข้าใจฟ้าเดี๋ยวก่อนวันนี้ไปแจกของมาเสร็จแล้วเหรอพ่อนักบุญถึงมีเวลามาหาแฟนได้ก็อยากมาช่วยฟ้าจัดร้านเห็นฟ้าทำคนเดียวดูยุ่งยุ่งสิลูกน้องเพิ่งลาออกเนี่ยร้านฟ้าก็มีลูกค้าเยอะนะต้องหาคนมาช่วยหน่อยแล้วก็อามไงมาช่วยฟ้าสิจะช่วยได้ไงล่ะอามก็มีงานของตัวเองกันนะงานของตัวเองหรืองานของสังคมอามอยากให้ฟ้าเราไปช่วยอามแจกอีกสักครั้งนะจะได้รู้ว่ามีคนต้องการความช่วยเหลืออีกมากมายอะแล้วนี่ยังอยากหาคนมาช่วยงานอยู่ไหมจะแนะนำใครให้ฟ้าเหรอก็น้องคนนั้นไงที่อามเคยแจกข้าวให้อะฟังงามก่อนนะฟ้าคือน้องเขาลำบากมากต้องทำงานเลี้ยงดูที่บ้านแม่เขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงพี่สาวเขาก็ฟ้าได้ยินเรื่องเด็กคนนี้มาหลายรอบแล้วนะฟ้ารู้ว่าเขาลำบากแต่เราจะช่วยเหลือทุกคนไม่ได้ที่อามทำอยู่อ่ะมันก็มากพอแล้วนะแต่น้องเขาน่าสงสารจริงๆนะถ้าเขาไม่มีงานทำที่บ้านก็จะแย่ไปด้วยบนโลกเนี้ยมีคนลำบากเป็นร้อยเป็นล้านเผลอๆลำบากกว่าน้องคนนั้นด้วยซ้ำทุกคนก็ต้องดิ้นรนกันทั้งนั้นเราไม่ได้มีหน้าที่แบกรับใครนะอามรู้ว่าเราช่วยทุกคนไว้ไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถช่วยใครสักคนได้เราจะไม่ช่วยหรออามก็แค่แนะนำเห็นว่าฟ้ายังหาลูกน้องอยู่ฟ้าจัดการของฟ้าเองได้อามอย่ากังวลเรื่องผู้หญิงคนนั้นจนทำให้ฟ้าคิดว่ามีอะไรมากกว่านี้ได้ปะครับอามขอโทษนะกินไม่ได้มันสกปรกหิวข้าวจะเอาไปให้แม่หิวข้าวใช่ไหมงั้นมากับฉันกินให้อิ่มนะไม่เอาไม่กินแล้วอ้าวหิวไม่ใช่หรอหรือว่าไม่ชอบเอาไปให้แม่บ้านกลับบ้านหน่อยเราบ้านอยู่ไหนจำได้ไหมเดี๋ยวจะไปส่งงั้นเดี๋ยวจะเอาไปใส่ถุงให้ไปกินที่บ้านนะพี่โทรแจ้งตำรวจให้นะแป้งน่าเผ็ดไม่ไกลหรอกแป้งแป้งทำไมมาอยู่ที่นี่หมวยพี่เจอแป้งแล้วนะแป้งอยู่กับพี่เลยตอนนี้เดี๋ยวพี่ไปส่งที่บ้านโอเคอามเขาไม่มาอยู่ที่ร้านฟ้าได้ไงอ่ะขอบคุณนะคะที่พาพี่แป้งมาส่งเอาข้าวให้แม่อย่าออกไปไหนอีกนะลูกแม่ตกใจหมดเลยพี่แป้งคงเห็นว่าแม่หิวก็เลยออกจากบ้านไปหนูออกไปหางานก็เลยไม่ทันได้ดูค่ะเขาดูน่าจะหิวมากไปรื้ออาหารที่กองขยะด้วยช่วงนี้หนูไม่ค่อยมีเงินซื้อกับข้าวให้เขาได้กินอิ่มยังไงก็ขอบคุณพี่มากนะคะไม่คิดว่าเขาจะไปเจอกับแฟนพี่อามหางานอยู่ใช่ไหมไปทำงานที่คาเฟ่พี่ไหมล่ะจริงเหรอคะพี่ขอบคุณนะคะพี่ฟ้าแล้วนี่ก็ของจากที่บ้านแล้วก็ของจากเพื่อนพี่ที่เขาฝากมาสวัสดีค่ะพี่อามมีพวกอาหารแห้งแล้วก็ของใช้ต่างๆแล้วก็เสื้อผ้าของแป้งกับประภานะขอบคุณมากๆนะคะพี่ฟ้าดีใจจริงๆที่ได้เจอพวกพี่สองคนวันนี้พี่ทำข้าวเหนียวหมูปิ้งไปเอาได้นะ
พี่เอาไปแจกคนอื่นก็ได้นะคะหมวยได้รับการช่วยเหลือมากพอแล้วตอนนี้หมวยก็มีเงินซื้อข้าวให้แม่กับพี่ได้กินทุกมื้อแล้วค่ะเป็นคนน่ารักนะเรารู้จักรับแค่พอประมาณหรือว่าที่จริงเบื่อฝีมือพี่แล้วไม่เบื่อหรอกค่ะพี่อามาทำอร่อยมากแต่หมวยอยากให้เอาไปแจกคนที่เขาไม่มีมากกว่าน่าจะมีอีกหลายคนงั้นหมวยกลับก่อนนะคะหมวยฝากขอบคุณเพื่อนๆที่ฟ้าแล้วก็ที่บ้านด้วยนะคะจ้ะเจอกันพรุ่งนี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใจดีกว่าอาร์มีกันเนี่ยมีการบอกต่อคนอื่นด้วยเพื่อนฟ้าเขาได้ยินเรื่องน้องแล้วก็สงสารอ่ะก็เลยฝากมาช่วยทำบุญเป็นไงล่ะการได้ช่วยคนก็สุขใจแบบนี้ใช่ไหมฟ้าเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมอาร์มถึงชอบไปช่วยคนอื่นมันอิ่มใจแบบนี้นี่เองงั้นฟ้าสนใจออกไปทำรบกวนกับอาร์มไหมล่ะกลับมาแล้วจ้าเฮ้ยหวยเป็นบุญของหวยนะที่ได้เจอคนดีๆแบบฟ้ากับอามใช่ค่ะทั้งสองคนนี้เป็นคนดีเป็นเทวดาของพวกเราเลยอย่าลืมบุญคุณคนที่เคยเมตตาเรารักษาโอกาสและเป็นคนซื่อสัตย์นะลูกหวยจะไม่ลืมค่ะแม่แล้วถ้ามีโอกาสหวยก็จะแบ่งปันคนอื่นต่อไปค่ะคนละกล่องนะคะเหมือนกันทุกกล่องค่ะไม่ต้องเลือกเจมเย็นแถวเนี้ยเหมือนจะมีคนนอนรอให้ของมาแจกความไม่ชอบเลยงั้นเดี๋ยวเราไปตะเวนเส้นอื่นก็ได้ที่นี่เราให้ครั้งเดียวก็พอตั้งแต่มีหมวดมาช่วยดูแลร้านอ่ะฟ้าก็มีเวลามาแจกของกับอามมากขึ้นแล้วเหนื่อยไหมล่ะไม่เหนื่อยอิ่มอกอิ่มใจมากกว่าเหลืออยู่ตั้ง3 กล่องไปแจกทางนู้นไหมอืมไปสิ